เรื่องเล่าขานตำนานพื้นบ้านตอนตำนานวัดต้นเกวนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพี่เอาวอรตีเรื่องเล่าขานตำนานพื้นบ้านวันนี้มีตำนานวัดต้นเกวนมาเล่าสู่กันฟังค่ะวัดต้นเกวนหรือวัดอินทราวาดตั้งอยู่ที่หมู่ที่4บ้านต้นเกวนตำบลหน,นองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ เดิมทีวัดนี้ชื่อว่าวัดต้นเกวนซึ่งเป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ขึ้นอยู่ตรงบริเวณที่สร้างวิหารในปัจจุบันชื่อปัจจุบันอย่างเป็นทางการของวัดต้นเกวนคือวัดอินทราวาสตั้งตามชื่อเจ้าอาวาทผู้สร้างวัดนี้คือครูบาอินพระวิหารสร้างในปีพุทธศักราช2401ตามบันทึกอักษรไทย,ยวนที่เพดานภายในวิหารจากคำบอกเล่าของชาวบ้านเล่าว,ว่า วัดนี้ใช้เป็นสถานที่หยุดพักขบวนแห่พระบรมธาตุสีจอมทองจากอำเภอจอมทองไปยังเมืองเชียงใหม่เป็นเวลา2-3ถึงวันสำหรับประชาชนในท้องถิ่นบริเวณน,นี้ได้มาบูชาและส่งน้ำพระธาตุแล้วจึงขออัญเชิญต่อไปอยังเมืองเชียงใหม่ในด้านโบราณวัตถุสถานวัดต้นเกวนมีโบราณวัตถุสถานหลายอย่างที่เป็นที่เคารพสักการะเช่น 1. พระวิหารทรงพื้นเมืองล้านนา สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2401ในสมัยพระเจ้ากาวิโรรสุริยวงศ์ตามบันทึกอักษรไทยยวนที่ไปดานวิหารวิหารวัดต้นเกวนเป็นวิหารทรงพื้นเมืองล้านนาที่มีความงดงามมากโดยเฉพาะส่วนทรงของวิหารและลวดลายแกะสลักไม้ประดับตกแต่งวิหารลักษณะวิหารด้านหน้าหลังคาซ้อนสชั้นและด้านหลังซ้อนสองชั้นแบบล้านนาราวบันไดที่ทอดสู่ตัววิหารเป็นปูนปั้นรูปพญานาค ด้านหน้าบริเวณหน้าบันมีการประดับตกแต่งด้วยการแกะสลักไม้เป็นลวดลายและหางหงด้านหน้าทำเป็นพญานาคหน้าต่างวิหารด้านนอกทำเป็นลูกกรงไม้แกะสลักลายโครงสร้างภายในเปิดให้เห็นถึงหลังคาซึ่งมุงด้วยกระเบื้องดินขอ 2. ระเบียงคดรอบพระวิหารเข้าใจว่าน่าจะสร้างขึ้นพร้อมๆกับตัววิหารเอง 3. ม,มนดบจตุรมุขแบบพื้นเมืองล้านนา สร้างขึ้นในสมัยใดไม่ปรากฏแน่ชัดค่ะแต่จากคำบอกเล่าของชาวบ้านกล่าวว่าน่าจะสร้างขึ้นในราวปีพุทธศักราช2,399ถึง2,412ในสมัยพระเจ้ากาวิโรรสุริยวงศ์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ลำดับที่6เพื่อเป็นสถานที่หยุดพักขบวนแห่พระบรมธาตุสีจอมทองไปยังเมืองเชียงใหม่เพื่อให้ประชาชนในบริเวณนี้ได้มาบูชาและส่งน้ำพระธาตุ แล้วจึงอัญเชิญต่อไปอยังเมืองเชียงใหม่เพื่อให้ประชาชนในเมืองเชียงใหม่ส่งน้ําและบูชาเป็นประจำทุกๆปีมณฑบจตุรมุกนี้โครงสร้างทําด้วยไม้เปิดโล่งไม่มีผนังหน้าบันทาเป็นช่องตารางสี่เหลี่ยมแบบฝาปะกลตรงสันหลังปั้นปูนเป็นรูปตัวเหลาหลังคามุกกระเบื้องดินขอวัดต้นเกวนยังเป็นวัดใช้เป็นสถานที่ถ่ายทําละครหลายเรื่องเช่นเรื่องกลิ่นกาสลอง และหลังจากนั้นเป็นต้นมาวัดต้นเกวนจึงเป็นที่นิยมที่ทั้งผู้คนเข้าไปสักการะบูชากราบไหว้และเข้าไปท่องเที่ยวตามรอยละครดูความงดงามของตัววิหารและมนดบจตุรมุขค,ค่ะท่านใดที่สนใจอยากแวะเวียนเข้าไปเยี่ยมชมวัดต้นเกวนเชิญนะคะวัดต้นเกวนตั้งอยู่ที่บ้านต้นเกวนตำบลน,น้องควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ